สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลสำหรับ EP นี้ครับพวกเรามีโปรเจกต์ที่จะแบกเป้ขึ้นไปบริจาคของบนดอยโดยคำเชิญจากพี่เอนักเดินทางเจ้าเก่าของเราเราได้ทำการวางแผนอย่างดีครับว่าเราจะไปบริจาคของกันที่หมู่บ้านมอคีอำเภออมก๋อยแต่แล้วแผนก็ต้องเปลี่ยนครับเนื่องด้วยฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอนได้ประกาศเป็นภัยพิบัติอย่างฉุกเฉินจึงทำให้พวกเราเริ่มลังเลกับการเดินทางในครั้งนี้ว่าควรที่จะหยุดหรือไปต่อแต่สุดท้ายแล้วด้วยความตั้งใจของพวกเราที่ตั้งใจจะไปแล้วไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของเราได้ครับแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงก็คือสถานที่เราได้เปลี่ยนมาที่หมู่บ้านแม่ละเมอเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมอและเราได้ข่าวมาว่ามีเด็กน้อย2คนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านแม่สลิดที่เป็นเด็กขยันแต่ขาดโอกาสพวกเราจึงตั้งใจที่จะซื้ออุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนและโซลาร์เซลล์ไปมอบให้กับน้องๆซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ทำให้เรารู้ว่าความลำบากที่เราเจออยู่ในทุกวันนี้เทียบไม่ได้เลยกับน้องๆที่อยู่บนดอยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดินทางไปพร้อมกับพวกเราเลยครับพี่ยิ้มขอตั้งชื่อ EP นี้ว่าแบกเป้เที่ยวเสพติดความลำบากตอนนี้นะคะพี่โบกับพี่ชาตินะคะก็ได้รับมอบหมายในการมาซื้ออาหารแห้งไปบริจาคซื้อมุ้งซื้อมุ้งให้กับน้องสองบ้านที่ว่าเขาลำบากมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้ปลาหมึกแห้งอะไรอย่างนี้แล้วก็ปลาเสบียงตอนนี้ได้ปลาหมึกแห้ง10โลแล้วแล้วก็ปลาทูหวาน5โลแล้วก็ปลาอะไรนะปลาช่อนทะเล5โลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแพ็คที่บ้านกันตอนนี้แวะซื้อมุ้งแล้วก็ผ้าห่มให้น้องกันค่ะไปค่ะพี่โบและพี่ชาติได้อาสาเดินทางมาที่ตลาดมหาชัยเพื่อมาซื้ออาหารแห้งและที่นอนหมอนมุ้งเพื่อไปบริจาคครับจนได้มาเจอกับพี่สาวร้านนี้และได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับพี่สาวฟังทุกคนเชื่อไหมครับว่าพี่สาวได้ทำการลดแลกแจกแถมและมอบที่นอนหมอนมุ้งอีกจำนวนนึงเพื่อให้พวกเรานำไปบริจาคให้กับน้องๆน่ารักมากๆเลยครับพี่ยิ้มต้องขอขอบพระคุณพี่สาวจากร้านตั้งเสี่ยงฮวดด้วยนะครับที่ร่วมทำบุญกับพวกเราในครั้งนี้หลังจากนั้นพี่โบและพี่ชาติก็ออกมาหาขนมเพิ่มอีกเล็กน้อยเพื่อนำไปแจกให้กับน้องๆส่วนทางด้านของพี่ยิ้มก็อาสาในงานถนัดของเขาคือออกมาซื้อไฟโซลาร์เซลล์และไฟฉายระบบแสงสว่างต่างๆเพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆหวังว่าคงจะชอบแล้วก็ถูกใจนะครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะให้น้าออนกำลังช่วยแพ็คอาหารแห้งให้เป็นชุดๆอยู่นะคะทุกคนไปดูกันว่าเราแพ็คเป็นยังไงนี่น้าออนก็แพ็คใส่ถุงเรียบร้อยมีทั้งหมด3อย่างก็จะมีปลาช่อนทะเลมีปลาหวานแล้วก็เอาปลาหมึกโปะเข้าไปก็ได้หลายมื้อนะเนี่ยน้าออนเนาะเขาก็ถ้าเขากินประหยัดก็ได้แหละเนาะเนี่ยสำหรับคนไม่มีเนี่ยเนาะเนี่ยกินประหยัดแบบนิดเดียวก็แบบของดีอ่ะย่างย่างหอมเอาเป็นว่าขอตัวให้พี่โบแพ็คของก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันการเดินทางในค่ำคืนนี้ของแห้งทั้งหมดที่พี่โบซื้อมาก็ราวๆสัก50กิโลกรัมได้ครับเดี๋ยวเราจะต้องจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่และก็ทยอยแบ่งกันเพื่อบรรทุกเข้าไปให้กับน้องๆครับจัดแบ่งออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ประมาณสัก77ถุงครับทุกคนอาจจะมองดูว่ามันไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการเดินทางแบบมอเตอร์ไซค์แล้วจำนวนประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะนำไปลำบากแล้วครับเพื่อน
กว่าจะเสร็จก็มืดพอดีทันเวลาการออกเดินทางของพี่ยิ้มพอดีครับอยู่ๆรถของพี่โบก็ไม่ติดซะอย่างนั้นครับทุกคนพี่ยิ้มนี่งงเป็นไก่ตาแตกเลยรถขี่มาปกติจอดปกติพอจะเดินทางสตาร์ทไม่ติดเฉยเลยครับเดี๋ยวยิ้มขอตัวตรวจเช็คก่อนละกันว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่จากการสันนิษฐานของพี่ยิ้มแล้วอาการแบบนี้น่าจะหัวเทียนเสียครับเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนถ้าไม่ใช่ค่อยไล่อย่างอื่นต่อครับติดไหมแหมสุดยอดเลยครับพี่ยิ้มวิเคราะห์เก่งขนาดนี้แต่แทงหวยไม่เคยถูกเลยครับเอาเป็นว่านำรถขึ้นเทรลเลอร์เก็บของแล้วออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เวลาก็ล่าช้าออกไปทุกทีแล้วครับพี่ยิ้มคำนวณจาก Google Map แล้วการเดินทางไปสู่จุดนัดพบแรกในครั้งนี้ต้องใช้เวลาโดยประมาณ9ชั่วโมงครับเราอาจจะขับรถกันถึงตอนเช้าเลยลุยกันเลยครับตัวที่ทางขาดเออนี่แหละตรงนี้ทางขาดอ๋อนี่ไงที่เขาส่งมาเมื่อวานไงเนี่ยเพิ่งทำเนี่ยเพิ่งส่งนี่ค่ะทุกคนโอ้ข้างล่างแสดงว่าเมื่อวานน้ำเยอะข้างล่างเป็นท่อเขาวางท่อใหม่ชั่วคราวเพื่อให้รถข้ามได้ก่อนถ้ามาแรงอีกก็ขาดอีกตอนนี้น้ำมันน้อยแล้วไงตอนนี้เราก็ถึงที่ท่าสองยางแล้วนะคะเรามาจอดรถที่วัดจุดลมพ้นแรกของเราก็คือบ้านช่างท็อปท่าสองยางที่วันนี้เขาจะเป็นคนพาเราเที่ยวแล้ววันนี้พาเราไปบริจาคของแล้ววันนี้ก็คือฝนตกตลอดทริปแน่นอนเขาเรียกว่าชุ่มฉ่ำในดวงใจตอนนี้เราขอเตรียมรถแล้วก็รวมพลกันก่อนใช่วันนี้มีประมาณ20กว่าคันแต่อาจจะนอนกับพวกเราแค่ไม่กี่คันทริปนี้พี่ยิ้มลืมบอกทุกคนไปว่าเราไม่ได้มากันแค่6คันเหมือนครั้งที่แล้วครั้งนี้มีเพื่อนๆมาร่วมทริปบุญนี้อีก10คันด้วยกันครับเป็นใครกันบ้างพี่ยิ้มก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปทำความรู้จักกันระหว่างทางก็แล้วกันอันนี้คือปลาหมึกถูกแต่ระหว่างนี้พี่ยิ้มของกระจายสัมภาระที่นำมาให้กับเพื่อนๆช่วยกันแบกเข้าไปในหมู่บ้านกันก่อนครับกินได้ด้วยลัดเลยนะลัดเลยค่ะเดี๋ยวแน่นหนึบหลังจากที่ได้แบ่งสัมภาระต่างๆกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนสมาชิกของพวกเราก็มากันครบพอดีครับครั้งนี้เพื่อนเยอะมากๆเลยครับขี่กันแบบไม่เหงาเลยถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับเตรียมตัวออกเดินทางนะคะไปแจกอาหารแห้งให้กับชาวบ้านกันค่ะไปค่ะทุกคนโอเคเอาละครับทุกคนตอนนี้ทุกคันก็พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางตอนนี้แผนแรกก็คือเราจะไปนอนพักค้างแรมที่แม่ละเมิงแล้วก็เอาของไปบริจาคตามหมู่บ้านที่เราผ่านด้วยเช่นพวกปลาแห้งอะไรต่างๆนานาที่เราซื้อมานะฮะตอนนี้ก็พร้อมกันทุกคันแล้วไปเราเตรียมตัวออกเดินทางกันดีกว่าตอนนี้เป็นเวลา10โมงครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะถึงที่นู่นกี่โมงแล้วเราจะเจออุปสรรคอะไรบ้างในช่วงฤดูกาลหน้าฝนนี้ครับผมไปการเดินทางในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยความชุ่มฉ่ำเป็นอย่างมากสายฝนได้กระหน่ำลงมาต้อนรับพวกเราและเพื่อนๆเหมือนจะเป็นน้ำมนต์ที่อวยพรให้เราเดินทางอย่างสวัสดิภาพครับเดินทางกันมาได้สักประมาณ10กิโลเมตรก็เริ่มที่จะเลี้ยวเข้าสู่ชุมชนหมู่บ้านตอกซอกซอยที่ดูเหมือนจะเริ่มทุรกันดารขึ้นทุกทีแล้วครับเหมือนความสนุกจะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเป็นดินยังไม่ถึงที่เป็นดินเท่าไหร่นี่เป็นแค่ประมาณทางเข้าโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็
ตอนนี้ช่างท็อปบอกว่าเตรียมปล่อยลมแล้วนะคะจะเริ่มบู๊กันแล้วหมูล่วงเออหมูคุกเป็นหมูคุกฝุ่นเมนูเย็นนี้เย็นนี้ใช่ไหมคะเย็นกรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กทำไมบอกว่ารถทับแตกไม่ได้แดกอีกนี่นะคะหมูนะคะทุกคนกับตะแกรงก็อยู่บนรถพี่บุ้งนะคะตอนนี้เรากระจายเสบียงเอาไว้ทุกคันเลยถึงแม้หมูหายเรายังมีลูกชิ้นเรามีตะแกรงแต่เราแดกไม่ได้เพราะไม่มีอะไรกินก่อนเดินทางเดี๋ยวพาไปดูสัมภาระของแต่ละคนดีกว่าอันนี้ก็คือของพิมพ์ก็ยังเหมือนเดิมนะคะของพี่ชาติเหมือนเดิมมีอยู่คันเดียวแหละที่ทำหมูล่วงอ่ะนี่มีแหนมด้วยแหนมเละหมดแล้วแหนมกับปลาหมึกน้องๆอ้าวนี่ลูกชิ้นนะคะแล้วก็ไข่มาด้วยอันนี้ของพี่โบก็เป็นหมูเหมือนกันหมูนะแล้วก็นี่พี่ๆมานะคะหอมครับเดินทางอันนี้จะเข้าพื้นที่แบบจริงๆนะฤดูที่เรามานี่คือแบบฉ่ำสุดๆคือไม่เหมาะเอาง่ายๆไม่มีใครเข้ามากันหรอกแต่เรามาครับว่าเราอยากจะเอาของไปบริจาคให้กับคนที่เขาลงมาไม่ได้เราจะพยายามขึ้นไปทุกคนสงสัยไหมครับว่าทำไมพี่ยิ้มและเพื่อนๆถึงได้แบกของกันลุงลังขนาดนี้คือมันอย่างนี้ครับมีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยกับการเดินทางในครั้งนี้พี่ๆที่เดินทางมาร่วมทริปกับพวกเราในชุดหลังไม่สะดวกที่จะค้างแรมในหมู่บ้านที่เรากำลังจะเดินทางไปในค่ำคืนนี้จึงเปลี่ยนแผนว่าขอแค่ไปเที่ยวแล้วขี่รถกลับครับและพวกเราก็ได้ดูเวลาแล้วว่าการเดินทางในครั้งนี้อาจจะมืดพวกเราก็เลยตัดสินใจอาสาแบกของทั้งหมดไว้เองให้พี่ๆที่มาในชุดหลังขี่เที่ยวไปกับพวกเราครับแต่พี่ยิ้มต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสิ่งของต่างๆเหล่านี้พวกพี่ยิ้มไม่ได้ซื้อกันเองนะครับพี่ๆในชุดหลังได้ทำการบริจาคทุนทรัพย์มาช่วยพวกเราด้วยครับถึงพี่ๆเขาจะไม่ได้ค้างกับพวกเราแต่ก็ยังฝากของเข้าไปบริจาคให้กับน้องๆเช่นเดิมครับและนี่แหละครับคือสาเหตุที่พี่ยิ้มและเพื่อนๆแบกของลุงลังมากกว่าปกติตอนนี้ตอนนี้เส้นทางก็เริ่มจะเป็นเอนดูโรแล้วนะฝนก็เริ่มมาแล้วใช่ข้างๆเป็นลำธารนะคะไปมีพี่มาได้แล้วต้องบอกว่าทริปนี้นะคะมีพี่ๆที่เขาเป็นมือใหม่นะคะมาร่วมทำบุญมาร่วมทริปกับเราด้วยเนาะก็ต้องคอยดูแลกันไปนะคะนี่มาแล้วมาแล้วนะคะเมื่อกี้ยังเหลืออีกประมาณสัก 2-3 คันนะคะถนนมันลื่นถ้าเลือกไลน์ไม่ดีก็คือแล้วถ้ายางแข็งก็จะแป๊ดได้เลยอ่ะมากันหมดแล้วค่ะไปลุยกันต่อค่ะทุกคนอยู่ๆรถพี่ในทีมก็เครื่องดับโดยหาสาเหตุไม่เจอครับโชคดีมากๆที่พี่ยิ้มเป็นคนปิดท้ายขบวนแล้วขี่มาเจอพอดีพี่ยิ้มก็ได้ทำการไล่ระบบอยู่สักพักนึงก็เจอสาเหตุแล้วครับสายไฟตรงคอพวงมาลัยเกิดขาดขึ้นมาเลยทำให้เครื่องยนต์ดับและสตาร์ทไม่ติดครับพี่ยิ้มก็ทำการต่อกลับเข้าไปและเดินทางต่อได้มาด้วยกันก็ต้องช่วยกันครับไม่มีใครทิ้งใครอย่างแน่นอนอ้าวติดแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโคตรเทียมไปเก็บโคตรเทียมเก็บยอดครับยอดถ้าซ่อมแผงได้ในป่ายอดหนึ่งหนึ่งครั้งนี่ที่ไปต่อได้ถ้าพี่ยิ้มจะพูดว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยเสมอก็คงไม่เกินจริงสำหรับคำนี้ครับเพราะจากภาพที่ดูด้านหน้าแล้วทำให้รู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยครับสกิลนิดๆพอก็มากันได้แล้วครับแต่ต้องบอกเลยว่าภาพที่ตา
ต่ตอนนี้นะคะเราก็จอดรอทีมพี่ๆเขาข้างหลังนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูความมันความสนุกระหว่างเส้นทางนี้ดีกว่าจุดปลายทางไม่รู้เลยว่าที่ไหนปลายทางคือที่ไหนนะคะช่างท็อปแม่ละเมิงครับแม่ละเมิงแม่ละเมิงแต่ตอนนี้มาได้ 2% อยู่เลย2เนี่ยเละละเมิงเละละเมิงปลายทางแม่ละเมิงนะคะทุกคนไปรอดูพี่ๆเขาดีกว่าไอ้2เนินน่ะนี่ค่ะทุกคนเส้นทางก็จะมีร่องน้ำนะคะแต่ก็ยังมีรอยพื้นถนนที่เป็นปูนตอนนี้ก็ยังไม่ลื่นเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่เส้นทางก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้เราพักชมวิวกันก่อนสักครู่นะคะทุกคนที่เห็นหมอกเนี่ยเขาลอยขึ้นมาจากน้ำตกลำธารระหว่างเส้นทางถ้าทุกคนได้เห็นถ้าพี่ยิ้มได้ถ่ายเอาไว้นะคะจะมีน้ำตกเนี่ยไหลมาเป็นระยะตลอดเวลาเลยPlace where we can go and be alone. So come away with me. Nobody has to know where we go.น่าจะเกิดเรื่องค่ะพี่หนุ่ยมาเร็วมาเป็นไรอะพี่มาคันเดียวแบบนี้น่าจะเกิดเรื่องแล้วทุกคนเกิดอะไรขึ้นอ้าวย้อนกลับแสดงว่าหมี่เหลืองเกิดเรื่องแน่นอนถ้าย้อนกลับแบบนี้เกิดเรื่องเหรอคะช่างท็อปไปช่วยก่อนนั่นไงค่ะกลับกันหมดเลยครับคะเอาหรอใช่เกิดอะไรคะพี่สองขาเป็นรูเลยมีที่ขับ DRF 250มีเลือดไหมคะพี่เลือดมีปฐมพยาบาลไหมเอาชูรถใส่ไปแล้วห้ามเลือดแล้วก็เอาโคตรเด็กอ่ะผู้หญิงคันหนูมีเครื่องทำแผลค่ะมีน้ำเกลือแอลกอฮอล์ครบจริงค่ะแต่เขาใช้ชูรถจริงเหรอรถที่เรามาที่ทหารน่ะจริงเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปค่ะพี่มีตรงลึกไหมอันนี้ที่พี่เขาล้มนี่คือซ้อน2แล้วเนี่ยมันก็เลยการประคองรถอะไรค่อนข้างที่ลำบากรู้สึกว่าจะรถไม่ใช่รถเขาด้วยแหละรถยืมมาก็เลยไม่ชินรถอะไรเงี้ยไปครับไปดูพี่เบี้ยก่อนเผื่อช่วยอะไรได้แต่ว่าอาจจะต้องมีกลับก่อนอะไรงี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันครับตอนนี้ยางแตกอยู่แล้วก็พี่นี่ประสบอุบัติเหตุมันเกงขาดไปเลยล้มก็เดี๋ยวให้พี่เขาน่าจะไปต่อไม่ไหวไปรอข้างล่างก่อนไปพักก่อนพักรอที่ล่างและแล้วอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็เกิดขึ้นกับรถในทีมของพวกเราครับเนื่องด้วยเส้นทางที่มีฝนตกลงมาใหม่ๆค่อนข้างที่จะลื่นและพี่คนขับก็ค่อนข้างที่จะเป็นมือใหม่จึงไม่สามารถคอนโทรลรถได้จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นมาแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพี่คนขับและคนซ้อนปลอดภัยดีมีเพียงรอยถลอกตามร่างกายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่พี่ทั้งสองคนเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะขอกลับลงไปรออยู่ที่รีสอร์ทด้านล่างไม่ขอเดินทางไปต่อกับพวกเราพี่เขากลัวว่าถ้าไปต่ออาจจะเดินทางต่อไม่ไหวพี่เอและพี่หนุ่ยจึงอาสาที่จะขี่ประคองลงไปส่งที่ปากทางเข้าและทางด้านพี่ยิ้มก็ได้พาเพื่อนๆในทีมขึ้นไปรอด้านบนภูเขาเดินทางกันต่อเลยครับระหว่างรอส่งคนป่วยกลับบ้านครับก็ฝนตกเราต้องรอตรงนี้ก็เลยหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวใจเย็นอันนี้คือของที่เราเอามาบริจาคนี่แหละแต่ว่าเราหิวแล้วอ่ะเราก็เลยต้องแบ่งมากินจานเดี๋ยวมันไม่ตรงก็พอดีสองข้างเพราะมึงกินดิบได้พี่ไม่รู้อ่ะพี่ๆเขาก็กินยำๆช้างน้อยกันแล้วค่ะช้างน้อยครับนี่พกยำๆมาโอ้ยทำอะไรคะเนี่ยจะได้ขนตาใหม่แล้วเหมือนปลาหมึกย่างเลยโอ้โหเหม็นไหม้แล้วเนี่ยโอ้โหสะบัดระวังดิพี่
ในระหว่างที่รอพี่เอกลับมาก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีครับตอนนี้ใครมีอาหารแห้งขนมกินเล่นอะไรต่างๆก็เอาออกมาแบ่งกันกินอย่างสนุกสนานเลยครับบอกเลยว่าเป็นมิตรภาพเล็กๆที่น่ารักมากๆส่วนทางด้านของพี่ยิ้มก็ย่างปลาหมึกแห้งแบ่งเพื่อนๆในทีมกินทุกคนอร่อยอร่อยกันไปตามๆกันครับหุงเลยไปละประทังชีวิตได้ค่ะทุกคนพี่ยิ้มขอเดินทางกันแบบยาวๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้พวกเราได้เสียเวลาล่าช้ากว่ากำหนดการไปค่อนข้างมากแล้วครับจากกำหนดการเดิมที่เราจะเดินทางไปสู่หมู่บ้านแม่ละเมิงอาจจะไม่ถึงในค่ำคืนนี้ครับอาจจะต้องแวะพักกลางทางก่อนหรือหมู่บ้านใกล้เคียงแถบนั้นก่อนครับโอเคตอนนี้นะคะพี่ๆแบ่งเป็น2ทีมอีกชุดนึงก็เดินทางกลับแล้วเพราะว่าไม่ได้เตรียมชุดแคมปิ้งมาทุกคนบอกว่าจําเดินทางกลับอีก2ชั่วโมงก็ถึงประมาณ5โมงเย็นพอดีแล้วก็ไปแคมปิ้งที่ข้างนอกรีสอร์ททีนี้ละทันหนักละพร้อมลุยทันเร่งร้อยไปกันต่อไปต่อครับเนื่องจากเส้นทางที่เหลือข้างหน้ายังอีกยาวไกลพี่ๆอีกชุดนึงจึงขอแยกตัวกลับลงมากันก่อนครับกว่าจะขี่กลับมาถึงลานจอดรถก็ต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันกลัวจะค่ำมืดซะก่อนส่วนพวกเราที่เหลืออีก8คันก็มุ่งหน้าเดินทางสู่หมู่บ้านแม่ละเมิงกันต่อเลยครับพวกเราต้องขี่แข่งกับเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินครับอ้าวแล้วพี่ยิ้มไปทำอะไรตรงนั้นครับนั่นสงสัยจะหลบมดละมั้งครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแค่ล้มแปะเล็กน้อยเท่านั้นเดินทางกันต่อเลยครับฮะมันมีไฟเลยเหรอผิดร้ายผิดร้ายไม่มีอะไรพี่และในระหว่างทางเราก็ได้เจอหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าพี่โบก็ได้ทำการแจกขนมแจกปลาแห้งให้กับน้องๆให้กับคุณลุงคุณป้าเป็นการไล่เบารถไปในตัวเลยครับพี่โบนี่แสบจริงๆเลยนะพี่โบก็แจกน้องๆแล้วพอกินครับเคยกินปลาหมึกแหมฉลาดนะเราอ่ะทิ้งแจกก่อนกระจายกระจายแหมรู้เลยเดี๋ยวเราเน็บเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวของยิ้มเกี่ยวไว้ไปทำกินแล้วกันพี่ยิ้มขี่รถชมธรรมชาติมาอยู่ดีๆรู้ตัวอีกทีอยู่ในสภาพนี้แล้วครับงงเหมือนกันว่าลงมาได้ยังไงแล้วจะขึ้นได้ไหมครับเนี่ยตามแม่โบมาไอ้แม่โบหลบแม็ปผมลงมุบเลยดูดด้วยเดี๋ยวพี่ยกไอ้นี้ให้พี่เอียงมาอย่างนี้ก่อนเอียงคุณนะแล้วไม่เอียงเพิ่งเอียงเพิ่งเอียงนะยกยังไงพี่ดูดพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองโยกดูนะแล้วพี่บุ้งแป๊บนึงเดี๋ยวขาดตั้งหักเฮ้ยมาอันนี้ยกเดี๋ยวขาดตั้งมันจะหักยกไหนดีไม่ต้องยกพี่ไปได้ละใช่ป่ะใช่สบายมาก
เป็นคอนเทนต์พี่ จะดูว่าพี่มีใจกับน้องหรือเปล่า ยังไม่เลิกเสียมันเละลายเวรจริงพอขึ้นได้นะบอกคอนเทนต์แต่ถ้าขึ้นไม่ได้บอกหนังชีวิตนะพี่ยิ้มนะขึ้นมาได้แล้วก็ลุยกันต่อเลยก่อนจะมืดค่ำกันซะก่อนครับคราวนี้ก็ถึงคิวของพี่ชาติแล้วล่ะครับจะดูดขาพดล้มไปจนได้ถ่ายไว้พอดีเลยว่ะพี่ยิ้มมันหัวล้อฟันแทบหลุดไปเลยครับนี่ครับเจอชาวบ้านเนาะแรกเล่นอะไรอ่ะเป็นไงฮะเข้าทางไม่ใช่เป็นลูกครับเล่นอะไรอ่ะเขาเล่นนัดใช่ไหมเนี่ยจัดหน้าแล้วเนาะจัดหน้าเลยเพื่อนเพื่อนเหรอเพื่อนเราบอกว่าทางดีขี่สบายทางดีขี่สบายอีกแล้วเนี่ยไม่ได้หรอกหลอกกันแท้ๆไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกจะรับกินได้หรอจะผมขายเยอะๆแต่ชอบโมโก้บุกทีไหมอ่ะมาไม่ชนเราไม่ชนแรงพี่จะกินเราเล่นป่ะนี่ครับปลาครับพี่ปลาไอ้ถุงแกไปยอเฮลบอกก่อนเดี๋ยวมาสั่งนี่ครับอ่ะฝากไปปลาครับพี่ปลากับปลาหมึกทอดกรอบครับพี่เดนไม่ตกถ้าฝนตกเล่นดีกว่าเดนละเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้จอดถามทางพี่ชาวบ้านครับว่าด้านหน้าเป็นยังไงบ้างทางไปได้ไหมก็ได้ข้อสรุปมาว่าทางดีขี่สบายครับไปได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ๆชาวบ้านเขาจะโกหกเราหรือเปล่าและนี่ก็คือทางดีขี่สบายของพี่ๆชาวบ้านเขาครับเอ๊ะหรือว่าเราแปลผิดครับแต่ตอนนี้ลงไปช่วยพี่ชาวบ้านเขาก่อนครับรถติดจมล้อหลังหายไปแล้วเรื่องนี้ผมถนัดเลยไปช่วยพี่เขาก่อนเร็วบอกว่าเรามันจะไปชนลูกไม่สองจะลงแต่ทำไมหัวมันมาข้างบนล่ะเพื่อนมันแซงเพี้ยกำเด็กหน้าก็ได้หนึ่งสองพันโซยังพี่ไม่ได้พันไม่ต้องพันพี่เขาบอกมือถึงพี่ขี่พวกผมเข็นยูฮู้โอ้โหปิวเลยพี่ยังไม่ได้เบิ้ลเลยพี่ไม่ได้ใส่เกียร์ป่ะพี่ไม่ได้ใส่เกียร์นั่นแหละพี่คิดดูยังไม่ใส่เกียร์ไปขนาดนี้อ่ะแบบว่าช่างท็อปบอกเก็บแต้มไปแล้วเอาอีกแล้วเหรอฮะช่างท็อปบอกว่าตอนนี้นี่ที่เห็นแบบว่าเป็นฟูฟูนี่คือเป็นเมฆเมฆครับที่ลอยผ่านยอดเขาครับนี่มันก็เลยกลายเป็นหมอกที่เราเห็นแบบนี้นะครับอันนี้สูงเกือบเท่าสอยมาลัยครับอีก100เมตรก็เท่าสอยมาลัยแล้วครับโอ้โหอากาศดีมากจะบอกว่ามันเย็นๆน่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแบบนี้ทั้งปีเลยหน้าร้อนก็เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้ครับโอ้สุดยอดค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆทุกคนนะคะจะทะลุผ่านหมอกมาหาพวกเรามาแล้วลุงเอพี่แนนน้องดีเดย์มาแล้วครับในก้อนเมฆโอ้โหสุดยอดเอาครับอีกยาวไกลครับตอนนี้เดินทางกันแล้วมาเดี๋ยวข้างหน้าจะถึงหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเราเอาของเนี่ยที่เราแบกมาเนี่ยไปบริจาค ก่อนครับไปบริจาคไปแจกให้กับทางชาวบ้านหมอกเต็มๆล้วนๆโอ้ไม่เจ้าเอาละครับ
ากันแบบยาวๆเลยแล้วกันครับภาพระหว่างทางห่วงช้างพี่เมื่อเช้าปะเนี่ยอ้าวนั่นไงเห็นไหมบอกแล้ว3คันเมื่อเช้าโอ้โหเอ้ยมือบังกล้องนี่ครับหน่วยกู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวๆกู้ยังไงไปได้เหรอไม่ปล่อยเหรอไปได้ใช่ไปได้เหรอระหว่างคำนี้เนี่ยวะนี่หลุดไปทางนู้นนี่หลอยด้วยแต่พี่เขายืนมองไม่ได้เองหลงไปถ่ายผมมาเรื่อยเขาก็ตกมาโต๊ะโป๊ะมันมาโผล่นี้ได้ไงตัวงาช้างพี่คิววันนี้ไม่จบไม่จบจะบอกพี่เขานี่มันเป็นแค่ระเบิดนี่ได้ยังไงก็ตอนไหนก็ตอนนั้นไม่ใช่ปัญหาที่มีสองคนที่มาแล้วครับรถยนต์พี่เขามาชุดเดียวกันแล้วกันกับชุดนู้นแหละแต่ว่าพี่เขาขอแยกมาเพราะว่าพี่ก็ไปเที่ยวต่อโอ้โหไงพี่อย่างน้อยก็เจอพวกผมแล้วอะสบายใจได้ยังไงพี่ก็ได้ไปนอนตรงผมแล้วแหละดูทรงนี่ดูคอยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยรถยนต์ไอ้หัวเทียนยาวมันแล้วไดเรกคอเมื่อกี้ผมช่วยพี่นะครับครับผมได้ไม่ใช่ถังนี้เองเดี๋ยวจะตูนไว้อีกนู่นไปช่วยคันนู้นก่อนหลังจากที่พวกเราขี่พ้นเนินดินหนังหมูกันมาครบทุกคันแล้วพวกเราก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แปลกๆขึ้นมาอีก2คันก็คือพี่ผู้ชาย2คนนี้ครับพี่เขากำลังจะไปน้ำตกงวงช้างหรืองาช้างซึ่งมันอยู่คนละฝั่งทางกับเส้นทางที่เรามาเลยครับสรุปว่าพี่เขาหลงครับทุกคนและด้วยเวลาตอนนี้ก็ปาเข้าไปเกือบ6โมงเย็นแล้วพวกพี่เขาไม่มีทางเลือกแล้วครับต้องเดินทางร่วมทริปไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ก็ต้องนอนอยู่กับพวกเราครับที่พี่หลงมาไกลมากเลยนะครับเนี่ยร่วมตัวกันไปเลยหายไปแล้วเพื่อนร่วมทางได้เพื่อนร่วมทางเพิ่มสายเดียวกันหลงมาแต่เดี๋ยวพาไปหลงต่อครับชื่อทิปอะไรนะอ๋อคนรู้ก็รู้คนไม่รู้แทบช็อกชื่อทิปผมประกาศว่าไม่งั้นก็นอนในป่าแล้วไปไม่ได้ออกเดินทางกันต่อครับอีกไกลเลยพี่ๆ3คนที่ด้านหลังที่เราถ่ายนั่นก็คือพี่เขาหลงทางมาเขาจะไปดูน้ำตกงวงช้างที่อมก๋อยแถวๆนั้นอ่ะที่พี่ยิ้มเคยผ่านไปอ่ะแต่ว่ามันหลุดมาทางนี้เขาก็เลยรวมทริปไปกับเราซะเลยนี่แหละครับมิตรภาพ2ล้อเส้นทางสนุกมากเลยอ่ะทุกคนเอาเรื่องค่ะลงเวลาถ่ายได้เลยเป็นไงฮะถ่ายได้เลยลงเวลาถ่ายได้เลยเหรอไปรอถ่ายทุกคนดีกว่าทางถือว่าไม่ลื่นนะทุกคนตอนแรกแม่บอกกลัวมันจะลื่นเส้นทางนี้ไม่ค่อยลื่นแต่ตรงเนี้ยดูดมากมาเลยมาเลยบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่มาเลยบุฟเฟ่บุฟเฟ่โอ้ยWow.
เออหนูมาคันแรกมันจมพี่ทางนี้เลยพี่ทางนี้เลยพี่โอ้ย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 นี่มาหมดแล้วโอ้ยมาหมดแล้วโอ้พี่แนนพี่แนนเละเลยมาแล้วมาแล้วมือตึงมากแต่ละคนไม่มีใครให้แกล้งเลยไปค่ะลุยกันต่อเราจะเหลือระยะทางอีกไม่ไกลแล้วครับเราก็จะถึงหมู่บ้านแม่ละเมืองที่เราตั้งใจไว้แต่ด้วยอุปสรรคก็คือเส้นทางที่ค่อนข้างลื่นและยากลำบากทำให้เราล่าช้าในการเดินทางพี่ท็อปที่เป็นคนนำของเราจึงแนะนำให้เราพักค้างแรมกันที่หมู่บ้านดอกไม้สดใช่แล้วครับนี่คือชื่อของหมู่บ้านครับหมู่บ้านดอกไม้สดก่อนเข้าหมู่บ้านเราก็เจอชาวบ้านเด็กน้อยออกมาต้อนรับพวกเราเห็นรถวิบากก็ตื่นเต้นตามๆกันไปพี่โบก็เลยแวะแจกของแจกขนมกับน้องๆเหล่านี้ครับถึงแล้วครับหมู่บ้านดอกไม้สดและนี่ก็คือร้านค้าประจำหมู่บ้านซึ่งเจ้าของร้านก็เป็นผู้ใหญ่บ้านไปในตัวเลยครับจริงๆถ้าพักนี่ก็ยังไม่ต้องเติมหรอกน้ำมันเติมพรุ่งนี้ได้ไหมเติมพรุ่งนี้ก็ได้ดีไหมแต่ใครจะเติมเดี๋ยวหมดหมดใช่ป่ะเออตอนนี้เราหิวเบียร์เปิดแล้วนี่ไงพี่แนนเปิดแล้วเสียงสวรรค์เปิดก่อนแล้วมั้งนี่ครับโอ้โหพี่แนนเป็นผู้หญิงกินดังจ้ะหลังจากที่พวกเราขี่รถออกมาเป็นเวลานานก็ขอพักค้างแรมกันที่หมู่บ้านดอกไม้สดนี่แหละครับผู้ใหญ่บ้านแกได้บอกกับพวกเราอย่างนี้ครับว่าถ้าขี่ต่อไปจนถึงหมู่บ้านแม่ละเมิงอาจจะไม่ถึงในค่ำคืนนี้อาจจะต้องนอนกลางป่ากันเพราะว่าเส้นทางข้างหน้าค่อนข้างที่จะยากลำบากให้พักค้างแรมที่นี่สักคืนนึงก่อนพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกันต่อน่าจะสะดวกกว่าครับงั้นเอาเป็นว่าช่วงนี้ขอให้พี่ยิ้มและก็เพื่อนๆพักผ่อนหย่อนใจดื่มน้ำดื่มท่าดื่มแอลกอฮอล์ให้สดชื่นกันสักหน่อยนึงก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาที่หลับที่นอนกันในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ที่หลับที่นอนตรงไหนในหมู่บ้านนี้คอยติดตามครับถนนเละเลยครับใช่ครับวัดน้ำมูลโยเซฟครับตัวอันนี้อันนี้น่ารักกว่าไปจ้ะตอนนี้เราก็สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนนะคะแต่เป็นโรงเรียนพิษเนาะใช่ครับต้องถามวัดนักบุญโยเซฟครับนี่เขานับถือศาสนาเมื่อกี้อันนี้เป็นนิกายคาทอลิกไม่ใช่นะคาทอลิกนิกายคริสเตียนดูได้ยังไงอ่ะส่วนใหญ่เหนือจะเป็นคริสเตียนหมดพวกกีเวแปะแม่นักบุญอะไรอ่ะอันนี้น่าเป็นพระแม่มารีหลายๆคนไม่รู้พี่ยิ้มก็นับถือศาสนาคริสต์เหมือนกันใช่แล้วในบัตรประชาชนเดี๋ยวไปถามว่าวันนี้มีมิสซาโอ้วันนี้มีมิสซาแล้วหนูอยู่เคาะเฉยๆนี่ไงเข้ามาดูได้ตัวอย่าเข้าไปไม่เป็นไรเดินนี่หน่อยนี่ไงอ๋อเฉยๆไม่มีมิสซาถ้ามิสซาเป็นวันอาทิตย์พระเยซูคืนนี้นะคะเราก็ผู้ใหญ่บ้านใจดีนะคะแล้วก็พาเรามาสถานที่ไหนอ่ะอ๋อได้สถานที่ที่เราพักพิงแล้วนะคะแล้วก็มีที่ทํากับข้าวมีห้องน้ําให้เราอาบตรงไหนคะลูกตรงห้องน้ําตรงนู้นค่ะข้างล่างแล้วก็
ไปครัวค่ะลูกไปครัวนี่คือห้องสมุดอ๋อครัวคืออ้อนู่นคุณครูอยู่นู่นสวัสดีค่ะมีตรงไหนบ้างคะขอบคุณค่ะพี่ๆยางลูกพี่ๆเอามาให้พี่ๆใจดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาปลาหมึกแห้งด้วยนะรอพี่ก่อนเดี๋ยวพี่เอามาขอบคุณมากค่ะพี่มีปลาหมึกแห้งมีปลาไม่เป็นไรค่ะมีที่พักพิงให้ก็ขอบคุณมากแล้วค่ะค่ะอันนี้คือห้องอะไรคะอันนี้ห้องครัวอยู่ตรงนี้ค่ะห้องครัวทำอาหารค่ะถ้ามีถังแก๊สมันจะสะดวกกว่าแต่เราต้องจุดเองอ๋อนี่คือฟืนหนูใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้เพราะว่าหนูพี่เตรียมให้ครบแล้วอันนี้คือห้องเก็บอาหารแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าน้องมาด้วยส่วนหม้อนี้หนูใช้หุงข้าวได้ใช่ไหมคะได้ค่ะโอเคส่วนกระทะแบบทอดอะค่ะกระทะแต่มันไม่มีหมูนะพี่ก็ใช้แบบนี้สำหรับเจียวพวกนี้แต่กระทะใหญ่มันมีนะคะอ๋อนี่มีตรงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวหนูใช้แล้วเดี๋ยวหนูเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยแต่น้ำตรงนั้นไม่ไหลน้องต้องใช้น้ำตรงนี้คะอ๋อน้ำตรงนี้ใช่ไหมคะนี่หม้อเล็กหม้อใหญ่ตรงนี้มีหมดได้ได้ค่ะอ๋อเดี๋ยวหนูหยิบเองก็ได้ค่ะพี่ได้ที่พักแล้วค่ะสำหรับคืนนี้เนาะป่ะเดี๋ยวเราเอาปลาหมึกแห้งน้ำตรงนี้ไม่ไหลแล้วเนาะตอนนี้เราตอนแรกไม่มียังไม่มีที่พักเลยค่ะตอนนี้ก็ได้อาศัยโรงเรียนอยู่นะคะป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้พี่โบขอเคลียร์สัมภาระทุกอย่างแล้วก็เครื่องครัวอาหารสำหรับ11 12 13 44ชีวิตในวันนี้นะคะไปค่ะเราติดตามนะคะนอนรอกินครับนี่เลยครับนอนรอกินครับผมคุณอาจารย์บุ๊กพี่เขาเลิกแบบหนักแล้วเมื่อก่อนเขาดูด 11G ต่อวันไม่เมาพี่ยิ้มก็คือโอ้โหพแนคหุงข้าวคือพี่ยิ้มค่ะอันนี้มันคือต้องบอกว่าไฟมันเป็นไฟจ่อกลางถ้าไม่คนมันจะไหม้ถูกความร้อนมันไม่ทั่วถึงไม่ทั่วถึงเพราะกลัวชัดเลยนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันตอนที่เราทำอาหารทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยใครได้ผมเป็นผัวสบายทั้งชาติเฉยไอ้เจ้าวุ้ยเมนูเต็มเลยว่ะตัวก็จะมีของทอดหมดเลยมีไส้กรอกทอดมีแหนมทอดแล้วก็มีแหนมทอดอีกอย่างตอนนี้ข้าวก็หุงอยู่หม้อมใหญ่ต้องขออภัยด้วยที่มันหุงช้าอยากจะให้ข้าวมันได้ดีที่สุดคือหม้อกับขนาดเตาอ่ะมันไม่เหมาะสมกันแล้วมันสุกไม่ทั่วถึงคือถ้าชุดนี้กับไอชุดหม้อเราพอดีกันไงเอาล่ะเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารค่ำกันดีกว่าสุดยอดวันนี้ถือว่าสักเซสในการเดินทางสถานที่พักผ่อนที่นอนที่หลับโอ้สบายอาหารเหล้ายาปลาปิ้งไม่มียุงอ่ะฮะไม่มียุงเลยนะเอ้ยอย่าเรียกเข้าป่าห้ามพูดถึงเสือห้ามพูดถึงยุงเดี๋ยวมาโอเคสำหรับการเดินทางในวันแรกพี่ยิ้มถือว่าค่อนข้างที่จะผ่านไปได้ด้วยดีครับถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยเพื่อนต้องกลับก่อนมีรถพังบ้างก็สามารถแก้ไขได้เจอมิตรภาพใหม่ๆได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านและถึงแม้สมาชิกในกลุ่มจะเหลือน้อยลงแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะทำให้เราหยุดไปต่อถึงแม้เส้นทางข้างหน้าจะทุรกันดารขนาดไหนพวกเราก็ผ่านมันมาได้ได้เจอเพื่อนที่มีอุดมการณ์เดียวกันระหว่างเส้นทางได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้ใหญ่บ้านที่มอบสถานที่ให้เรานอนในค่ำคืนนี้ได้เจอเด็กน้อยที่น่ารักที่ดูเหมือนจะเป็นมัคคุเทศพาเราทัวร์ในโรงเรียนของเขาได้เจอคุณครูผู้ใจดีที่เปิดครัวให้เราทำกับข้าวทำอาหารประทังชีวิตในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณการเดินทางที่ทำให้เราพบสิ่งดีๆเหล่านี้ครับ
ทำอะไรกันคะพี่ๆชงกาแฟเหรอคะครับอาจารย์ครับโอ้โหเป็นวิวชงกาแฟที่สวยที่สุดนี่เอาบาริสต้าส่วนตัวมาจากกรุงเทพนี่นะครับโอ้ขอบคุณค่ะอันนี้ของหนูเหรอคะใช่แล้วเติมน้ำผึ้งคั่วเข้มน้ำผึ้งตามสะดวกครับขอบคุณค่ะคั่วเข้มไหนมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะเนี่ยก็มีเตานะครับเตาแก๊สพกพาแล้วก็มีหม้อกาน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้กาแฟเนี่ยกาเนี่ยครับการ้อนเนี่ยมาจากเบตงนะครับโอ้โหพอดีไปเที่ยวที่เบตงใต้มากินที่เหนือเลยใช่ครับเราก็เห็นมันน่ารักดีก็เลยขอซื้อเข้ามากระจุ่มกระจิ๋มมากเทียบกับมือผมนะอันนี้เทียบกับมือพี่นะคะแล้วก็นี่ไอ้มอคค่าพอดมีชาด้วยนะคะทุกคนไหนลองชิมหน่อยสิว่ากาแฟเป็นยังไงน้ำผึ้งเท่าไหร่เนี่ยโอ้สวยวิวดีมากเราต้องกินแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นวิวด้วยประมาณนี้แล้วกันแล้วแก้วเกิร์ลพี่เขาก็เตรียมมาหลายใบเลยแบบเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใส่หนึ่งเข้มข้นขนาดดังแล้วยังร้อนอยู่เลยตื่นเลยค่ะทุกคนตื่นเลยพร้อมลุยมีชาก็มีอันนี้ของลุงอันนี้ของพี่ชาอันนี้ของพี่ยิ้มโอเคแล้วนี่ของลุงว้ายลุงเอทำอะไรคะตุ้มมาม่าจ้าวันนี้ไม่ออกไปหามาม่าที่ชาวบ้านหรอคะไม่ต้องไปพอดีพี่ป้อมมีอยู่สิบซองพอดีโอ้โหเราทำลายเราทำลายทำลายเลยนี่แต่ก็ยังเป็นใส่หม้อเหมือนเดิมแต่อันนี้หม้อรวมดำไปหน่อยหอมก่อนปวดท้องก็ได้ทำน้ำทันเวลามาม่าตอนเช้านี่มันดีจริงกินเยอะๆบอกอาบุ้งกินเยอะๆลุงนะบอกลุงบุ้งนะลุงแล้วลุงบุ้งกินเยอะๆลุงบุ้งจะได้ต้องซื้อแบบไอ้นี่ด้วยในโฆษณาเคยไหมพี่เอ๋เคยไหมกินมาม่าดูโฆษณาแล้วแบบว่าอยากจะทำตามเขาอ่ะอืมไม่หมดอ่ะแล้วก็สำลักอ่ะไอรุนจาวาดเขาจะก้าวขึ้นบนแล้วพี่ยิ้มพึ่งอรุณสวัสดิ์วันนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ชาติด้วยคุณครูด้วยครูเล็กครูใหญ่อะไรต่างๆนานาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเรานอนในค่ำคืนเมื่อคืนนะครับนี่ดูดิโอ้โหดีนะเป็นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดชดเชยนี่9โมงแล้วนะถ้าเป็นวันที่นักเรียนมาเรียนทุ่งใสนอนท่ามกลางนักเรียนแน่นอนตื่นมาเปิดเต็นท์มาคุณครูกำลังสอนนี่ตลกจัดเลยก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะเดินทางกลับแต่เป็นกลับแบบอีกทางนึงอ่ะวนรูทอ่ะอ้อมแล้วก็วนกลับไปที่จอดรถวันนี้แล้วของไอ้พวกปลาโฟปลาเค็มเราเอาไปต่อปะเอาไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มบริจาคให้หมดแล้วอ๋อโอเคโอเคอืมแล้วก็เขาบอกว่าทางเนี่ยโหดมากเลยนะตรงนั้นอะโหดแบบโหดเลยขึ้นกันไม่ได้อะขึ้นกันไม่ได้เนินยาวบวกลื่นบวกล่องไม่อยากจะบอกเลยว่าพวกเรามันลั้นซะด้วยเอแล้วก็เคยคุยกับผู้ใหญ่ไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะเอาออฟโรดเข้ามาเอาหนังเข้ามาฉายให้เด็กดูอะไรอย่างนี้เดี๋ยวติดต่อคุยกันในคลิปในอนาคตให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับเออเดินทางสิโว้ยโอ้โหได้เวลาออกเดินทางในเช้าวันที่2แล้วครับทุกคนตอนนี้เพื่อนๆในทีมก็เก็บข้าวเก็บของเตรียมเสบียงเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นต้องขอแวะเติมน้ำมันกันก่อนที่ร้านของผู้ใหญ่ชาติและพวกเราได้ตัดสินใจกันแล้วว่าของที่นำมาบริจาคเราจะฝากไว้ที่ผู้ใหญ่เพื่อให้ผู้ใหญ่เป็นตัวแทนในการนำไปกระจายให้กับลูกบ้านและทำอาหารเลี้ยงเด็กที่โรงเรียนที่เราได้นอนเมื่อคืนนี้ครับต้องฝากบุญครั้งนี้ไว้ที่ผู้ใหญ่ชาติด้วยนะครับเติมน้ำมันคนน้ำมันรถเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางกันได้เลยครับแผนการเดินทางในวันที่2นี้เรามุ่งหน้าสู่หมู่บ้านแม่ละเมิงที่เราไปไม่ถึงในเมื่อวานนี้ครับเดี๋ยวเราจะดูด้วยว่า
เส้นทางที่ชาวบ้านว่าโหดนักโหดหนามันโหดจริงหรือเปล่าครับและพวกเราจะผ่านมันไปได้หรือไม่และยังมีอีกหนึ่งภารกิจครับที่เราต้องไปทำในวันนี้นั่นก็คือการเข้าไปหาน้องสองคนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านแม่สลิดที่เราได้ข่าวมาว่าเป็นเด็กเรียนดีแต่ด้อยโอกาสไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าหรือแสงสว่างที่จะใช้ในการอ่านหนังสือในเวลากลางคืนหรือจะทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูสภาพความเป็นอยู่ของน้องเขากันในวันนี้ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วลุยไปกับพวกเราในวันที่2นี้เลยครับกับแบกเป้เที่ยวเสพติดความลำบากนี่นะคะพี่โบก็จอดพักพี่ยิ้มจอดรอพี่ยิ้มอยู่ตรงนี้นะคะเห็นวิวสวยก็เลยแวะถ่ายให้ทุกคนได้ดูก่อนเพราะว่าอากาศดีมากตอนนี้ฝนก็เริ่มตกมาแล้วนะคะเส้นทางต่อไปที่เราจะไปข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเส้นทางที่ยากมากนะคะเราก็เลยเตรียมน้ำไป3ขวดเพื่อที่จะไปดูนะคะว่ามันจะยากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะได้รอถ่ายข้างบนจะได้แยกกันก็เดี๋ยวพี่ถ่ายก็ได้ขวดต้องใช้โทรศัพท์สวยโปะโปะโปะไม่น่ากลัวยางดีขี่ไม่มีลื่นเลยพี่ตัวไปเลยเขาถ่ายเหรอนี่ครับหลอกมีของผมมีเยอะแยะแอคชั่นเอาแอคชั่นเร็วแอคชั่นเฮ้ยสุดๆเนาะหายเหนื่อยเลยมาเจอแต่มีความสุขนานลำบากแต่มีความสุขนะคะตอนนี้พี่ๆเขาก็ไปรอถ่ายคลิปมันๆให้ทุกคนได้ดูนะถ้าเปิดเยอะก็อาจจะแพทย์ได้แต่ถ้าไม่เปิดเยอะก็มาแบบที่พี่โบมานิ่มๆพอรอบนี้อ่ะพี่ยิ้มมาเปลี่ยนยางให้พี่โบใหม่ใช่ไหมแล้วมันก็เลยแบบมันดีกว่าเดิมอ่ะแล้วก็รองเท้าเป็นแบบพื้นเป็นเอนดูโรแล้วมันก็ยึดเกาะได้ดีทำให้เราเหมือนขี่ดีขึ้นนิดนึงนี่ชมตัวเองปะตอนนี้ยังเหลือพี่ยิ้มพี่บุ้งพี่ป้อมพี่เจมส์แล้วก็พี่ๆอีก3คนนะคะที่มารวมทีมกันเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าหรือเขาจะมาเรื่อยๆแบบพี่โบไปดูกันค่ะWhat are you?
อันนี้ที่เขาบอกว่ายากใช่ไหมยังครับยังเลยเขาบอกว่าอยู่ว่ามันลื่นเพราะว่ามันลื่นน่าจะมีอีกแหละจริงๆมันก็มีท็อปมันก็รีบอยู่นะมีมุมนู้นอีกท็อปรออยู่ตรงนู้นนะโอ้รองเท้าดีมากเลยตัวรองเท้าดีมากดีไหมดีเออไม่ลื่นเลยอ่ะตัวลื่นไหมรองเท้าลื่นสิรออะไรเนี่ยเขาไม่มีลื่นเลยอ่ะนี่หล่อลื่นไงหล่อลื่นหล่อลากไส้เลยหลังๆหล่อลากไส้กายยิ้มพอเห็นกล้องแล้วใส่เต็มใส่เต็มดีนะไม่ล้มไม่มีล้มมือชั้นนี้แล้วเขาเรียกมือชั้นครูนี่ใส่เต็มทุกดอกมือชั้นครูจะล้มได้ยังไงสำคัญหน้าตึงด้วยอ๋อไม่ได้มันต้องแอ๊กแอ๊กเลยแอ๊กอาร์ชมัดจอนปะครับลุยกันต่อค่ะวันนี้น่าจะได้เห็นอะไรมันๆเยอะเนินหน้าได้นอนขี่ขึ้นไปแล้วเอาดิเฮ้ยบ้าเหรอพูดแล้วจะหาว่าคุยเส้นทางที่ชาวบ้านว่ายากนักยากหนาขึ้นกันไม่ได้เจอพวกเราเข้าไปถึงกับขนมไปเลยครับและนี่แหละครับคือเส้นทางที่พวกเราโหยหามานานเป็นเวลาถึง2วันด้วยกันมันกันล่ะครับทีนี้ยังดียังดียังดีมากอ้าวลงล่องทำไมล่ะล่องกลางเลยดิจ๊ะมันหยุดไม่ได้เลยอ่ะใช่พอหยุดปุ๊บจะต้องเลยอ่ะยังพี่เอมาแล้วค่ะมาแล้วพี่เอสู้อย่าหยุดนะอย่าหยุดพี่ยิ้มต้องขอโทษด้วยครับที่พูดว่าขนมดูไปดูมาแล้วน่าจะเป็นขนมที่เคี้ยวยากพอสมควรนะครับนี่จะให้ทุกคนดูว่าหนักหูเป็นยังไงนี่เลยเบิ้ลเท่าไหร่ก็ไม่ไปเบิ้ลเท่าไหร่ก็ไม่ไปถ้าหยุดแล้วมันจะเป็นมันไม่หยุดไม่ได้อ่ะทุกคนมันไม่ยอมไปอ่ะมันก็ต้องหยุดอ่ะไม่รู้จะทำยังไงกับมันเหมือนกันจากที่พวกเราได้สู้กับเนินยมทูตกันอยู่สักพักหนึ่งก็ผ่านกันมาได้ทุกขั้นโดยสวัสดิภาพครับหลังจากนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านแม่ละเมิงอย่างเต็มตัวครับและเมื่อเราถึงหมู่บ้านแม่ละเมิงแล้วก็ต้องขอจอดรับประทานอาหารกลางวันกันสักก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านแม่สลิดเป็นจุดหมายต่อไปมาพักกินข้าวกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่ร้านข้าวเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรคะพี่หนุ่ยมีนี่ครับปาชีครับอันนี้ลูกชิ้นเนี่ย
อร่อยมากครับกินกี่ไม้ถือไม้ไม่ชายทางของเพื่อนนี่ค่ะตัวใส่ถุงได้ไหมอ่ะใส่ถุงใส่ถุงใส่ให้เขาหน่อยนี่ค่ะลูกชิ้นน่ากินมากเขาเอาห้าบาท10 บาท10 บาท50 บาทเขาเอาอันนี้ปอบเปี๊ยะลูกชิ้นแดงหรอกพี่พุ่งเขาหนักคณะไปแล้วแล้วต้องสั่งอะไรข้าวมาแล้วน้ำซุปอร่อยเฮ้ยของอร่อยต้องรอนิดนึงข้าวมื้อแรกข้าวมื้อแรกของวันนี้ของเมื่อวานด้วยเมื่อคืนเขาก็ไม่ได้กินข้าวแต่ยอดข้าวเมื่ออิ่มท้องกันทุกคนแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยครับมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านแม่สลิดและในระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านแม่สลิดเราก็ได้ผ่านน้ำตกแม่ละเมิงครับซึ่งตอนนี้เป็นฤดูฝนน้ำค่อนข้างจะเยอะมากและภาพบรรยากาศที่ออกมาก็สวยมากๆเช่นกันครับเป็นน้ำตกริมทางที่มีเสน่ห์มากๆครับดึงดูดใจพวกเราจนทนไม่ไหวต้องแวะจอดรถเพื่อที่จะถ่ายภาพสวยๆมาให้กับทุกคนได้ดูกันสักหน่อยนึงก่อนครับเดินทางกันต่อครับเยี่ยมเลยตอนนี้เรากำลังจะไปบ้านเด็กน้อย2คนนั้นไปครับทางอยู่นี่ว่าทางลาดยางแบบว่ารถใหญ่สามารถไปได้อะไรอย่างนี้โอ้โหเส้นทางไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนทุลักทุเลน้องเขาจะน้องๆเขาคงไม่ได้มีโอกาสออกมาข้างนอกสักเท่าไหร่นะคะถ้าแบบเส้นทางแบบนี้เหนื่อยพี่แมนและเส้นทางนี้ครับเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางระหว่างหมู่บ้านแม่สลิดกับอำเภอท่าสองยางพี่ยิ้มต้องบอกเลยว่าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะทุรกันดารเป็นอย่างมากบางช่วงรถยนต์ก็ไม่สามารถผ่านได้เลยครับพี่ยิ้มอดคิดไม่ได้เลยว่าการเดินทางที่ยากลำบากขนาดนี้น้องๆที่เขาอยู่ภายในหมู่บ้านเขาจะใช้เส้นทางเหล่านี้เดินทางกันยังไงจะลำบากขนาดไหนทั้งเป็นดินลูกรังดินหนังหมูถึงแม้จะมีถนนคอนกรีตแต่ก็ฉาบไปด้วยน้ำโคลนและตะไคร่ค่อนข้างที่จะลื่นมากๆครับพี่ยิ้มต้องบอกเลยว่าการเดินทางยากลำบากมากจริงๆและพี่ยิ้มลืมบอกไปอีกหนึ่งอย่างครับว่าการที่เราเข้ามาหาน้องๆในครั้งนี้เรายังไม่ได้นำสิ่งของที่จะบริจาคเข้ามาครับเราเพียงแต่เข้ามาสำรวจเส้นทางว่ารถยนต์สามารถเข้ามาได้ไหมและถ้ารถยนต์ไม่สามารถเข้ามาได้เราจะใช้มอเตอร์ไซค์นี่แหละครับทอยสิ่งของที่เรานำมาบริจาคค่อยๆทยอยเข้ามาในครั้งถัดไปครับวันนี้พี่ยิ้มเข้ามาเพียงแต่ดูความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของน้องๆเขาเท่านั้นครับค่ะทุกคนบ้านน้องผู้หญิงนะนี่โอ้โหเส้นทางมาบ้านน้องลำบากมากแรกเลยใช่ค่ะมันอันนี้คุณพ่อเหรอคะอ๋อสวัสดีค่ะลูกสาวเหรอคะคนนี้เหรอคะอ๋อและนี่แหละครับคือบ้านของเด็กน้อยที่พี่ยิ้มได้พูดถึงตั้งแต่ตอนต้นคลิปที่ทางพี่เอและพี่ท็อปเป็นผู้ประสานงานให้พวกเราได้เข้ามาช่วยเหลือครับเด็กน้อยคนนี้มีชื่อว่าเด็กหญิงกาครับเป็นชื่อเล่นของเขาเธอมีอายุเพียง9ขวบเท่านั้นครับหนูน้อยคนนี้อาศัยอยู่กับพ่อเพียงลำพังครับอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่หลังนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าบ้านนี่แหละครับบ้านของน้องกาหลังนี้นะครับไม่มีแม้แต่ผนัง
ที่มิดชิดไม่มีห้องส่วนตัวพื้นเรือนไม่รู้จะเดินแล้วทะลุผุพังลงไปวันไหนหลังคาที่ทำจากใบไม้ที่ผุก่อนไปตามกาลเวลาสามารถกันได้แต่แดดเท่านั้นเมื่อไหร่ที่ฝนตกลงมาจะต้องกางผ้าใบคลุมอีกหนึ่งชั้นเพื่อไม่ให้เปียกในเวลานอนและนี่ก็คือเตาฟืนเล็กๆกับหม้อใบน้อยของครอบครัวนี้ครับที่มีไว้เพื่อหุงข้าวประทังชีวิตให้รอดพ้นไปวันต่อวันน้ำมันพืชขวดนี้ที่ครอบครัวของน้องกาต้องใช้ให้ได้ถึง1เดือนด้วยกันน่าตกใจมากเลยใช่ไหมครับและเครื่องปรุงอาหารมีแค่เกลือเท่านั้นครับที่พอจะทำให้รู้สึกมีรสชาติขึ้นมาบ้างและคุณพ่อของเขาก็ไม่ได้มีงานเป็นอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งครับมีเพียงแต่หาของป่าหาหน่อไม้เพื่อไปขายตามตลาดประทังชีวิตไปวันๆครับรายได้ของคุณพ่อเฉลี่ยแล้วอยู่ที่40บาทถึง100บาทเท่านั้นและนี่ครับคือกับข้าวของวันนี้ที่ต้องกินให้ได้ถึง2มื้อด้วยกันเนื้อสัตว์ที่ได้มาก็ได้มาจากเพื่อนบ้านที่อนุเคราะห์มาให้ทุกวันนี้น้องกาไม่มีแสงสว่างใช้ครับจะอ่านหนังสือจะทำกิจวัตรตอนกลางคืนจุดเทียนเท่านั้นครับเทียน1เล่มจะใช้ได้1คืนด้วยกันที่สำคัญครับน้องกาไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องอาบน้ำที่ถูกสุขลักษณะที่มิดชิดที่สื่อถึงความปลอดภัยที่จะมีกับชีวิตของน้องเขาไม่มีเลยครับการที่พวกเราได้มาเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของน้องและพ่อเขาทำให้พวกเรารู้สึกหดหู่ใจมากๆครับและอยากที่จะช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเร็วที่สุดพวกพี่ยิ้มและเพื่อนๆจึงตัดสินใจว่าครั้งนี้ที่เรามาเราจะบริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้กับคุณพ่อได้สร้างห้องน้ำให้กับน้องกาในการใช้ในชีวิตประจำวันให้ดีกว่าเดิมขึ้นมาบ้างครับไปเข้าไปเลือกในเมื่อวันนี้พี่ยิ้มและเพื่อนๆเดินทางเข้ามาหาหนูแล้วพวกพี่ก็ขอทำให้เต็มที่สุดความสามารถของพวกพี่หน่อยละกันนะอันดับแรกพี่ยิ้มจะพาน้องกามาช้อปปิ้งครับมายังร้านค้าประจำหมู่บ้านของน้องเขามาซื้อพวกสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟบสบู่ยาสระผมหรือแม้กระทั่งเทียนและก็น้องกาอยากกินขนมอะไรอยากกินน้ำอะไรพวกพี่ก็จัดให้อย่างเต็มที่เลยครับไหนลูกอันนี้เอาไปกินเหรอลูกเอาไปกินเหรอคะเทียนแถมไข่อีก2แผงมาม่าปลากระป๋องขนมพี่ยิ้มคาดว่าสิ่งของเหล่านี้ที่พวกพี่มอบให้น้องการน่าจะใช้ได้อีกสักระยะนึงนะครับขอได้แชทหรืออะไรครับไอ้ที่หกไปสองขวดนะแชทดูแววตาน้องแล้วก็มีความสุขตามกันไปครับที่เห็นรอยยิ้มของเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีโอกาสได้กินได้ใช้ในของที่อยากได้สู้ๆนะครับน้องการสำหรับทริปนี้พวกเราไม่ได้มองเลยว่าจะเสียอะไรไปเท่าไหร่ยังไงแต่สำคัญที่ว่าเราได้อะไรกลับคืนมามากกว่าครับสิ่งที่เราได้กลับคืนมาก็คือรอยยิ้มของชาวบ้านที่ยิ้มออกมาได้อย่างมีความสุขสุดๆเมื่อได้รับสิ่งของที่เรามอบให้ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ในแววตาในครั้งแรกที่พบกันค่อนข้างที่จะเศร้าแต่เมื่อได้สัมผัส
ได้รู้จักกับพวกเราได้รับสิ่งของที่พวกเรามอบให้ทำให้น้องยิ้มออกมาได้อย่างสดใสมากๆครับแค่นี้แหละครับที่พวกพี่ต้องการความสุขเล็กๆของพวกคุณแต่มันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของผู้ให้อย่างพวกเราครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับแบกเป้เที่ยวเสพติดความลำบากครับสวัสดีครับครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับผ่านอู่ช่างท็อปครับเราก็เลยเอาของที่เราจะบริจาคกับน้องๆอ่ะที่เราเตรียมมาที่กับน้องๆ น้องกาส่งให้กับพี่ท็อปนี่ครับชุบนู่นเดี๋ยวพี่ท็อปเป็นคนอาสาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ท็อปจะไปซื้ออุปกรณ์สร้างห้องน้ำให้กับน้องโดยเร็วที่สุดเลยครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณสำหรับงานบุญวันนี้ครับขอบคุณกาแฟครับขอบคุณกาแฟด้วยค่ะวันนี้ก็ได้มีสภาพโอเคเดินทางครับ9 ชั่วโมงถึงบ้านครับลุย